ในเรื่องของฟาร์มอุตสาหกรรมเนี่ยจะรักษาสมดุลอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากสัตว์ก็ดีต่อมนุษย์ก็ดีนะคะที่เกิดจากยาปฏิชีวนะต่างๆอยากฟังนโยบายจากแต่ละพรรคนะคะสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาได้เนี่ยคือการเอาข้อมูลนะต่างๆมาแล้วทำเป็น Big Data ใดๆก็ตามที่สามารถที่จะคาดการได้นะครับแล้วเราว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนคือการเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรที่ปลูกไปตามรูทีนให้กลายเป็นเกษตรกรที่ปลูกแล้วมีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการคือถ้าไม่ได้กำไรก็จะไม่ทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย Big Data ทางการเกษตรต้องตอบโจทย์ความสำคัญก็คือต้องเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้ได้แกแน่นอนก็ต้องพูดกับกลุ่มทุนนะครับเหมือนที่ก้าวไกลแล้วก็พูดมาแล้วโดยตลอดนะครับเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการเมืองโดยแท้นะครับสิ่งที่ต้องแก้แน่นอนคือ14พฤษภาเนี่ยมันต้องไปกาก้าวไกลก่อนในอย่างแรกนะครับส่งเราเข้าไปเยอะๆส่งก้าวไกลเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วผมมั่นใจเลยว่ารอบหน้าคอยดูได้เลยไม่ได้มีแค่รังสิมันต์ไม่ได้มีแค่เบญจาที่พูดเรื่องทุนผูกขาดนะครับเราจะมีส.ส.ก้าวไกลนะอาจจะประมาณสัก100กว่าคนพูดเรื่องนี้นะครับถ้าหากพรรคเรามาเป็นรัฐบาลนะครับเราจะมีการกรมปศุสัตว์เนี่ยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอาหารให้ปลอดภัยหรือฟู้ดเซฟนะครับเราจะมีการห้ามใช้1คือสารเร่งเนื้อแดงอย่างเข้มงวดนะครับจุลชีพที่ผสมในอาหารสัตว์ต้องมีการยกเว้นอีกเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการดื้อยานะครับพรรคพลังประชารัฐมานะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ทำได้เราหวังว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะไม่งั้นพรบต่างจะถูกตัดไปเพราะฉะนั้นฝากพรรคพลังประชารัฐเบอร์37ขอบคุณครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึงมุ่งเน้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและเป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรเรื่องแรกนะครับก็เรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ให้เกิดได้มากขึ้นต่อมาก็คือเรามองเรื่องการตลาดเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตลาดมันไม่มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อมและเราก็จะให้ความสำคัญของตลาดต่างประเทศทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยหมายเลข29ครับ2หลักง่ายๆที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศก็ใช้กันอยู่เนี่ยคือ1ก็คือจำกัดการให้ยาที่จำเป็นถูกการควบคุมนะครับที่จำเป็นนะครับแล้วมีการควบคุมอย่างชัดเจน2ก็คือจัดการดูแลฟาร์มที่มีอยู่เนี่ยให้ถูกสุขลักษณะนะครับทำ2เรื่องนี้ให้จริงแค่นั้นผมคิดว่ามันไปได้